ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ของวันนี้นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเราพร้อมที่จะตอบปัญหาแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆของวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนยิงเราก่อนนะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาวันนี้เรามีแจกเดี๋ยวจะมีแจกแน่นอนอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับที่จะบอกว่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับกับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองในราคาที่จับต้องได้คุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปดูที่ www.dbigbike.com หรือว่าโทรไปที่099-004-0070หรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับดีเจริญยนต์นะครับก็จะมีอัปเดตรถเข้าออกรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็มีรายละเอียดตารางลิสต์การผ่อนดอกเบี้ยเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าเข้าไปอินบ็อกซ์สอบถามหรือโทรเข้าไปพูดคุยได้ร้านนี้ต้องบอกว่าคัดรถคุณภาพไม่ว่าจะซื้อจะขายจะขยับซีซีจะเปลี่ยนแนวดีเจริญยนต์เลยนะครับได้หมดเลยเข้าไปพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เจ้าของร้านก็บอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยที่นี่แน่นอนเรื่องไฟแนนซ์นี่ก็เรียกว่ารองรับเลยนะครับเพราะนั้นใครที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์มือ2ราคาแบบจับต้องได้แล้วก็ลดคุณภาพคัดมาเจ๋งๆเลยก็ร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ครับเป็นร้านเดียวครับแหละขายรถมือ2แล้วมีวารันตีออกจากร้านใช่มีปัญหาปุ๊บกลับเข้ามาที่ร้านดูแลเซอร์วิสได้ด้วยใช่นะครับแล้วที่นี่ต้องบอกว่าเขาเน้นจริงๆแล้วรถที่เยอะพิเศษคือดูคติดูคติเขาจะมีตัวจุนลบโค้ดให้ด้วยมีให้หมดเพราะบางร้านไม่มีนะใช่ที่นี่มีนะครับมีเหมือนศูนย์เลยอ่ะง่ายๆดูแลเปลี่ยนหายแล้วมันเครื่องเช็คระยะได้หมดใช่มาบางคันนี่วารันตีไม่หมดเลยนะใช่รถเยอะแบบหลายคันมากเลยที่บอกว่าอยู่ในร้านดีเจริญยนต์แบบยังอยู่ในวารันตีอ่ะครับรถรีบเบื่อไปไหนเขาอัพซ้ายอัพซีว่าไปเลยแต่ว่าก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมอ่ะก๊อฟว่าไงเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากนะครับก็เป็นการกิจกรรมไหว้พระ9วัดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสปีดชาแนลของเราร่วมกับนะครับบขส.นะครับร่วมทำบุญทิพย์ไหว้พระ9วัดนั่นเองนะครับก็บอกว่ารับสมัครจำนวนจำกัด120ท่านนะครับโดยที่ใช้รถปรับอากาศแบบ VIP 2ชั้นรถบขส.รุ่นใหม่อ่ะที่จอมีที่เสียบ USB มีช่องชาร์จเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เบาะนั่งสบายว่างั้นเถอะนะครับก็จะเดินทางนะครับวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่าสมัครของเรานะครับก็เหมือนกับค่าเดินทางค่าถูกมาก999บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับอาหารกลางวันนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานซึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านที่ชื่อดังใครไปอยุธยาไปไหว้พระแล้วต้องมาแวะรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ถ้าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เหมือนไปไม่ถึงอยุธยาครับผมก็ไปสิงห์บุรีอัชนาก็ว่าไปนะครับแล้วก็ของฝากครับแน่นอนครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของโรตีสายไหมนะครับแล้วก็ที่ขึ้นชื่อสุดคือร้านบังหมัดนั่นเองแน่นอนแล้วร้านนี้ต้องไปดูดีๆว่าพรีเซนเตอร์คือใครโอ้โหเขาบอกว่าอะไรนะพรีเซนเตอร์ร้านเนี้ยคือใครรู้ไหมใครถ้าคนที่เคยซื้อจะรู้ไปดูเป็นรูปหน้าพี่โพสต์อยู่เลยนี่ล่าร้านเลยร้านนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเชิญร่วมทำบุญกันนะครับจะไปที่9วัดวัดแรกเลยดีกว่านะครับวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับวัดที่2วัดใหญ่ชัยมงคลวัดที่3วัดมหาธาตุวัดที่4นะครับวัดสุวรรณดารารามราชวิหารนะครับแล้วก็วัดที่5นะครับวัดพระศรีสันเพชรวัดที่6วัดหน้าพระเมรุวัดที่7ครับวัดโลกัสยะสุธารามนะครับหรือวัดพระนอนวัดที่8วัดพุทธไทยสวรรค์และวัดที่9นะครับวัดชัยวัฒนารามนะครับต้องบอกว่าแล้วปิดท้ายด้วยอาหารเย็นบอกว่านี่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเราจะพานะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนอกจากทำบุญอิ่มบุญกันแล้วนะครับไปอิ่มท้องกันมื้อเย็นนะครับที่ร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผาซึ่งบอกเป็นร้านที่ติดแม่น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับโอ้โหแล้วบอกว่าที่นี่เราจะมีอาหารชุดนึงจริงๆเรามีจัดอาหารให้อยู่แล้วเป็นเซตให้อยู่แล้วนะครับนะครับสำหรับใครที่อยากทานเพิ่มเติมอยากกินกุ้งเผาบิ๊กไซส์ในราคาที่แบบพิเศษเฉพาะทริปนี้เพียงตัวละ500บาทจากราคาเต็มเน็ตแปดเก้าร้อยเกือบพันอ่ะตัวประมาณซ้านประมาณนั้นเขาจัดราคาพิเศษก็แจ้งความจำนงมาล่วงหน้าได้ใครจะกินกุ้งก็จ่ายเพิ่มอีกแค่ตัวละ500นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าค่าสมัครนี้นะครับก็จะรวมเราจะได้แจกเสื้ออีกค่าหนึ่งตัวด้วยเสื้อ Speed Channel แจกเขาเอาว่าคุ้มอ่ะไปเองยังไม่ได้เลย999เนี่ยเอาง่ายพันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกไปวันหนึ่ง
ไปนู่นไปนี่ค่าน้ำมงน้ำมันรถกินข้าวอะไรหมดแล้วหมดแล้วนะอันนี้เราจัดให้แบบเต็มๆแล้วพร้อมทั้งมีเหล่าบรรดาพิธีกรจากช่องรวมทั้งดาราเซเลบไปกับเราด้วยและได้เจอกันแน่นอนกับงานแล้วก็แน่นอนว่าทริปนี้นะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไกด์ครับมักุเทศในเรื่องราวของการนำไปวัดต่างๆไปดูประวัติศาสตร์ไปดูเรื่องราวไปดูวิธีการไหว้แต่ละวัดไม่เหมือนกันต้องไหว้อันไหนก่อนนะปักธูปกี่ดอกอะไรต่างๆเราจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของแต่ละวัดวิธีการไหว้ต้องไหว้ที่ไหนก่อนที่ไหนหลังวิธีทำยังไงให้มันถูกต้องใครจะแก้ชงก็งานนี้แหละฮะเรียนเชิญนะครับไปร่วมกันนะครับ999บาทเท่านั้นเองรีบสมัครเข้ามานะครับรับจำนวนจำกัดนะขอเบอร์ทีนึงให้เบอร์ทีเต็มแล้วนะบอกเบอร์ไปหน่อย083นะครับ606-2072และ080-271-7415ครับนะครับโทรเข้ามาครับนั่งสบายสบายครับรถออกที่สตูดิโอนี่ครับมีรถมาจอดเรามีที่จอดรถให้ใช่แล้วก็นั่งรถบขส. VIP ไปกับเราครับกลับจะกลับมาที่นี่ครับสบายสบายนี่ครับเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มนะฮะครับหมอบัตรนี้เที่ยวนี้เราเอามาแจกมูลค่ากว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวใช่รวมมูลค่านะอันนี้คือเป็นราคาที่ลดแล้วด้วยนะกว่า 30,000 ถ้าเป็นราคาเต็มไม่ใช่ราคานี้นะราคาเต็มไม่ใช่ราคานี้แพงกว่านี้นะราคาเต็มมันจะมีเกือบ 50,000 ครับผมนะครับวันนี้ให้เพื่อนๆแฟนๆรายการไปดูเราจะมีบัตรงานกิจกรรมที่เราบอกว่างานระดับโลกอย่างนี้นะครับเป็นบัตรของไซส์แตนนะครับ20ใบเราจะแจกเพียงแค่10ท่านละ2ใบใช่นะครับส่วนแก้สแตนเรายังไม่แจกอันนี้เป็นรางวัลใหญ่เดี๋ยวเราจะมีเรื่องเพราะนั้นนะครับกติกาง่ายครับโฟนอินมาหาเรานะครับตอบคำถามที่เราจะถามสดๆเลยไม่ยากครับผมถามไม่ยากครับโทรเข้ามาหาเรานะครับทาง02-530-9496-98นะครับโทรเข้ามาสดๆเลยรายการถามคำถามปุ๊บตอบถูกรับไปเลยครับท่านละ2ใบนะครับแจกแค่10ท่านเท่านั้นนะมี20ใบสำหรับไซส์แตนนะครับมูลค่า500บาทดูได้2วันนะครับวันที่11นะครับควอลิฟายตอนเช้าแข่งเรสแรกแล้วก็วันที่12นะครับแข่งเรส2นะครับท่านละ2ใบคือต้องบอกว่าไซส์แตนเนี่ยเห็นถูกอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดที่นั่งเนี่ยคือจุดท็อปสปีดนะใช่ท็อปสปีดสูงสุดของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะอยู่ตรงนั้นเลยนะจะเห็นบ่อยท็อปสปีดเสร็จแล้วแบบว่าเบรกแบบล้อหลังลอยเนี่ยตรงนั้นเลยนะต้องบอกอย่างงี้ตู่สนามช้างเนี่ยเขาออกแบบมาอยู่ตรงไหนก็เห็นทั่วทุกสนามข้อดีคือไม่จำเป็นต้องระบุว่าต้องโอ้โหต้องนั่งตรงนี้ถึงจะเห็นคือนั่งมุมไหนของสนามเนี่ยก็เห็นแทร็กทั้งแทร็กทั้งสนามอะว่าการขับขี่เป็นยังไงดูแล้วมันไม่น่าเบื่อเรียกว่าการออกแบบแนวพาโนรามานะครับออกแบบโดยเฮฟเก้ฮิวแมนออกแบบชาวอะไรจำไม่ได้แต่ว่าออกแบบในชาวเยอรมันออกแบบให้กับสนามแข่งระดับโลกมาหลายคนละไอ้หลายสนามและหลายประเทศหลายประเทศซึ่งรวมไปถึงเซปังด้วยครับรีบๆนะรีบๆนะครับโทรเข้ามาได้เลยมาเราเปิดรับสายแล้วนะโทรเข้ามาแล้วก็ SMS เข้ามาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับช่วงนี้มาเปิดรับสายอยู่รอสายแล้วก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันนะวันนี้เรามาตอบคำถามเรื่องของ5เบรกนะครับแจก5เบรกเท่านั้นนะฮะภายในวันนี้นะวันนี้นะเดี๋ยวได้บัตรโทรมาโทรมาเลยแต่เผื่อไม่พอเดี๋ยวจัดให้อีกพี่เก๋านั่งรอเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้อีกเดี๋ยวผมไปปิ้นมาก่อนเครื่องคนนี้เครื่องปิ้นหมึกหมดก็เลยปิ้นแค่นี้นี่วันนี้บัตรแท้ออฟฟิเชียลจากงานนะครับแต่ต้องมารับบัตรที่สปีดนะต้องมารับที่นี่นะหรือไม่ถ้าใครสะดวกไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้ๆก็โทรมาโทรมาก่อนเดี๋ยวไปเจอผมที่นู่นเพราะว่าผมก็ไปงานอยู่แล้วจะไปแจกให้หน้างานประมาณนั้นก็ไปยืนขายลูกชิ้นอยู่หน้างานอยู่แล้วเข้าไปซื้อชิ้นผม10ไม้เอาไป1ใบไปทำงานไปเก็บภาพบรรยากาศก็พี่พูดซะอย่างนี้ผมก็ต้องเล่นต่อไปอยากทราบว่าอะไรฮะเนี่ยอินซูม่าครับอินซูม่า400กับซุปเปอร์โฟตัวไหนน่าเล่นครับโอ้โหเป็นรถเก่าทั้งคู่นะครับมันไม่ใช่รถใหม่แล้วนะครับแต่ผมว่ากระแสที่มันเล่นกันส่วนมากซูเปอร์โฟร์ซูเปอร์โฟร์จะจบง่ายสุด Honda อะไรมันก็สามารถที่จะหยิบยืมกับรถรุ่นใหม่ได้ครับซูเปอร์โฟร์ใช่มันแน่นอนอยู่แล้วครับกับอินาซูม่ามันเป็นรถน้อยอ่ะง่ายๆว่ารถมีน้อยมีน้อยแล้วก็กลุ่มน้อยอะไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมาทะแนนการเซอร์วิสต่างๆมันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นอ่ะถ้าเลือกเล่นน่ะซูเปอร์โฟร์มันง่ายกว่ามันตอนนี้อะไรต่างๆมันตั้งแต่ยุคนู้นมาถึงยุคนี้มันสามารถได้ใช้ร่วมกันได้มันมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่มันใช้รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ใช้ของร่วมกันได้ด้วยได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขายังมีกลุ่มมีคลับยังเยอะอยู่กระแสเยอะอยู่มีพวกกลุ่มคนที่เล่นอยู่เพราะนั้นหาอะไรก็น่าจะง่ายอยู่ใช่ถ้าย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วต้องบอกว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าคู่แข่งกันเลยนะครับแล้วก็แต่ว่ากระแสของซูเปอร์โฟร์เนี่ยมันเหมือนกับรถคันแรกสำหรับตลาดกลุ่มคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินทุนสูงก็จะเล่นซูเปอร์โฟก่อนนะแต่ก่อนก็จะมีรู้จักอยู่2ตัวก็คือซูเปอร์โฟกับฮายาจำได้ไหมเมื่อ20 30ปีแล้วโหนี่รถแรกนะไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี้ย
แล้วซูเปอร์โฟมเมื่อก่อนนี่มันก็มีประมาณถ้าเป็นรถแบบนี้ที่เป็นทรงทุกวันนี้เรียกนักเก็ตเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีคำว่านักเก็ตเลยเป็นรถแบบนี้เขาเรียกว่ามีซูเปอร์โฟร์นี่แหละที่ว่าดังมากสมัยนั้นก่อนซูเปอร์โฟร์ดีกว่านะซูเปอร์โฟร์ไปจบง่ายครับซูเปอร์โฟร์จบง่ายจบเจ้าไม่เล่าหรือมา SMS ต่อมีไหมมีไหมครับยังไงผมก็แนะนำโทรมาได้นะ530-9468 F110i ครับทำลูกเชียร์สตาร์ทมืออยากสตาร์ทมือยากเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกเชียร์เนี่ยคือลูกที่สุดไซส์แล้วนะครับคราวนี้ไอการที่ว่าสตาร์ทติดยากเพราะอะไรเพราะว่าแรงอัดมันเยอะนะครับวิธีการแก้ไขนะเรื่องของการสตาร์ทติดยากนะไปทำฝาสูบให้เป็นฝาโดมซะอ๋อคว้านคว้านหรือควักเบ้าให้เป็นเบ้าลึกหน่อยนะครับแล้วมันจะสตาร์ทง่ายพอจะลองอัดลงนิดนึงใช่ครับไม่งั้นสตาร์ทยากมากเลยนะครับอัดที่หัวมันแรงไงเพิ่มปริมาตรความจุทำโดมฝาสูบฝาสูบใช่ปกติฝาเนี่ยจะตื้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้เราต้องทำฟักเป็นฝาโดมอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้แรงอัดมันน้อยลงมานิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากมายใช่ครับประมาณนั้นง่ายกว่าไปหาไดสตาร์ทแล้วก็มีพวกที่ใส่ใดรุ่นใหญ่มีครับมีครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่ามันแค่ลูกเชียร์เองฮะลูกเชียร์แค่สตาร์ทรถก็กระทืบก็ต้องใช้แรงหน่อยนะฮะก็สตาร์ทติดแล้วนะครับแต่บางท่านนะครับใส่แคมด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้แคมตัวเนี้ยมันจะมีตัวรถกำลังอัดอยู่แล้วแล้วคราวนี้เราไปถอดออกพอถอดออกปุ๊บแน่นอนอยู่แล้วฮะสตาร์ทติดยากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แคมเดิมนะครับแน่นอนครับสตาร์ทติดง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดตัวนั้นออกไปเราจำเป็นที่จะต้องลดกำลังอัดที่หัวลูกสูบลงมาโอเคเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนั้นเขาเรียกว่าดีคอมแคมดีคอมแคมเป็นตัวลดแรงอะไรนะลดแรงกำลังอัดสตาร์ทใช่ลดแรงอัดเวลาสตาร์ทนะครับผมเหมือนยกวาล์วพวกรถนี่เหรอประมาณนั้นเท้าใช่ครับยกวาล์วไอดีให้ลอยขึ้นมาหน่อยนึงครับมีแล้วอ่ะมีมาแล้วครับหนึ่งท่านครับมีสายเข้ามาผู้โชคดีท่านแรกจะตอบถูกไหมสวัสดีครับคุณภูมิรัตครับสวัสดีครับว่าไงครับว่าไงครับจะตอบคำถามหรือว่าจะมาถามอะไรเราคืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะตอนนี้อยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะฮะครับผม125cc ทีนี้ Honda Yamaha Kawa 3ตัวนี้คือจะซื้อตัวไหนดีครับตอนนี้กี่ cc นะครับโทษทีอีกทีนึงครับ Honda Yamaha Kawa กี่ cc ครับ125 125 Kawa ทำไมพี่ถึงเล่น125 Honda Yamaha Kawa ปัจจุบันมันเป็น150กันหมดแล้วพี่125มันจะมีตัว Zแซด125ของ Honda ก็จะมี MSX 125รถเล็กแต่คาวาแต่ Yamaha ไม่มีไม่มี125ต้องมีเป็นตัวเล็กไปเลย125ก็เป็น GT 125มันเป็นรถคอสสไตล์ครับพี่ชอบแบบไหนอ่ะชอบรถมีเกียร์หรือว่าชอบรถออโตเมติกฮัลโหลครับผมมีเกียร์กับออโตเมติกน่าจะเป็นออโตอ่ะครับออโตเมติก125ก็มีทั้ง2เจ้ามีทั้งHonda ก็มีคลิกกับ Yamaha คลิก Yamaha ก็มีตัว GT 125 Kawasaki ไม่มีครับ Suzuki มีไหม125 Shooter มันไม่ใช่รถไม่ใช่รถออโตเมติกคือตอนนี้ถ้าอย่างพิธีกรบอกว่า2ตัวตอนนี้คือตัวไหนน่าซื้อมากกว่ากันนะครับพูดถึงออโตเมติกนะพี่นะใช่มั้ยออโตเมติกนะตัวไหนน่าซื้อมากกว่ากันถ้าเผื่อว่าเป็น Honda มันจะได้ในเรื่องของความประหยัดที่เอาเคลมมาใช่ครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรื่องของอัตราเร่งที่ดีมันต้องไปทาง GT ครับผมพี่จะไปใช้งานแบบไหนอะประหยัดหรือว่าจะแบบเป็นจี๊ดจ๊าดอะพี่เออพี่จะไปใช้งานใช่ป่ะไม่ขี่แค่ไปตลาดกลับมาอะไรอย่างนี้แค่นี้อ๋อรถใช้งานรถใช้งาน2ตัวเนี่ยฮอนด้าคลิกจบพี่ฮอนด้าคลิกครับฮอนด้าคลิกใช่ไหมครับคลิก125พี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับอยู่เทพเหรอพี่สนใจงานเมอร์ซัวไบไหมบุรีรัมย์บัตรอยู่ไงไหนๆโทรเข้ามาติดแล้วใจเท่าไหร่ครับไม่ได้ไปนะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าคลิกเก็บไว้ให้คนที่ไปงานคลิกเนี่ยค่อนข้างในเรื่องของความประหยัดถ้าพี่ใช้งานแบบว่าทั่วไปเนี่ยผมว่ามันจะคุ้มค่ากับราคาแล้วก็การใช้งานที่ไม่สุดเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแว้นใช้งานพวกนี้ผมว่าคลิกตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันรถสวยทุกอย่างดีแล้วก็สูบด้วยการเยอะครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับพี่ธรัตน์นะครับแหมเราก็นึกว่าเป็นแฟนแท้ของเวอร์ซูเปอร์ไบค์ไม่เป็นไรมาเราสงวนสิทธิ์คนที่ไปถูกแล้วที่พี่ก็บอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวบัตรไปแล้วไม่ได้ไปเสียของนะครับเอสเอ็มเอสต่อไปดีกว่านะครับ KSR ครับของผมใส่ลูกคาเซ่คาบูดัสวิ่งมาไม่ถึง100ทำไมครับไงให้วิ่งกว่านี้ทำไมให้วิ่งกว่านี้ทำขนาดนี้ความเร็วได้ไม่ถึง100เนี่ยนะต้องจะให้มากกว่านี้ต้องให้มากกว่านี้ก็ต้องดูเรื่องของการไล่ขบูอันดับแรก
นะครับขบูแดดขบูแดดอยู่แล้วอ่ะโอเคแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันต้องขบูแดดจะได้แล้วนะยังไงยังไงก็ได้อยู่แล้วอย่างทำไมทำไมมันวิ่งไปถึงร้อยอ่ะมีร้อยยี่ให้เห็นอยู่แล้วเดิมมาใส่ขบูแดดก็วิ่งได้อยู่แล้วนี่มันไม่สมบูรณ์อะไรต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วหนึ่งนะฮะลองไปดูเรื่องของฝาสูบก่อนดีกว่าอันดับแรกผมเป็นห่วงเรื่องของฝาสูบนะครับว่าวาล์วไอเดียเสียเนี่ยมันรั่วหรือเปล่านะครับสองเรื่องของกำลังอัดน่ะเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราทำมาหมดแล้วนะลูกเชียร์ก็ลูกเชียร์ลูกคาเซ่แล้วคันนี้มีปัญหาแน่นอนรถไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องไปดูนะฮะดูหนึ่งดูเรื่องของวาล์วก่อนวาล์วไอเดียเสียมันรั่วไหมสองดูเรื่องของมาร์คที่รายการประกอบเนี่ยประกอบผิดพลาดไหมแค่มาร์คตัว F ตัวเดียวกับตัวมาร์คที่เฟืองนะครับกับมาร์คตัว F เนี่ยหรือมาร์คตัว T เนี่ยถ้ามันบิดเบี้ยวไปนิดเดียวปุ๊บรถมันก็ไม่วิ่ง มันจะอมอย่างที่บอกแค่วิ่งได้แค่ร้อยหนึ่งหรือร้อยสิบเนี่ยมันมีอาการสั่นเป็นเจ้าเข้าลองดูมาร์คดีๆมาร์คตรงจานไฟนะครับให้ตรงกับมาร์คที่เราตั้งวาล์ว ID ไอเสียครับนะครับลองดูตรงนั้นจุดนั้นดูแต่ส่วนอื่นนะผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับขบูแดดก็โอเคแล้วแดดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ต้องวิ่งรถเดิมๆมันก็จะร้อยอยู่แล้วแล้วก็ขบูแดดมันต้องทะลุแล้วใส่ขบูแดดลูกคาเซ่วิ่งไปถึงร้อยคันนี้เป็นไปไม่ได้ครับมีปัญหาแน่นอนรถหรือไม่อีกส่วนนึงก็เรื่องของสเตอร์อาจจะลงสเตอร์เล็กเกินไปพอยัดเกียร์สุดท้ายไปก็ห้อยต้นอย่างเงี้ยเหรอนี่ฮะมันได้แต่ต้นอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะห้อยลองไล่ดูตามที่พี่ว่าแล้วกันดูซิว่าตรงนี้จะจบไหมลองดูก่อนเช็ควาล์วเรียบร้อยเอางี้ดีกว่าก็เบรกนี้ปิดไว้ด้วยคำตอบนี้เอลิเมนต์นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคิดแก้ละเพราะว่าดูแล้วมีโปรดิวเซอร์บอกว่ามีส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเขินๆไม่ค่อยกล้าจะที่จะโฟนอินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เอสเอ็มเอสก็ได้เดี๋ยวจะเผื่อว่าเดี๋ยวเบรกต่อไปนะครับจะเอาไงก็ปิดท้ายที่เอลิเมนต์นี้ครับผมพบกับเบรกหน้าครับก็กับรายการสปีดไรเดอร์